ผ่าดวงชะตาเศรษฐาทวีสินนายกคนที่30ดวงยักษ์เศรษฐกิจดีแต่ติดเรื่องเดียวหมอดูชื่อดังผ่าชะตาเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยดวงยักษ์แผนเศรษฐกิจจะดีพร้อมเตือนข้อเดียวเรียกได้ว่านาทีนี้เนื้อหอมมากๆสำหรับนายเศรษฐาทวีสินหลังที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบเกิน374เสียงไฟเขียวให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยจะมีการจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30เร็วๆนี้โดยก่อนหน้านี้2นักพยากรณ์ชื่อดังฟ่านอายมือสัมผัสจิตและกวนซือแนนหูทิพย์จิตสัมผัสได้ออกมาเปิดดวงของนายเศรษฐาเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นดวงยักษ์แต่ยังมีคนขวางอยู่พอสมควรดวงชะตาช่วงปลายปี2566ค่อนข้างจะรุ่งโรจน์แต่ต้องผ่านมรสุมไปให้ได้ก่อนและเป็นคนที่คิดอะไรเร็วกล้าที่จะทำอะไรแบบชัดเจนฉะนั้นเขาจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่อนข้างจะเป็นไปในแผนเศรษฐกิจที่เป็นบวกแต่ให้ดำรงในการยึดถือความเป็นเอกราชจะดีเขาจะสมบูรณ์ด้วยวาจาและทรัพย์